สวัสดีค่ะวันนี้วิมลก็พามาชมมะม่วงนี่วิมลปลูกไว้10ปีแล้วค่ะเพิ่งได้ลูกนี่ค่ะผลผลิตต้นน้ำดอกไม้เหลืองทองนี่ค่ะเยอะเลยค่ะเยอะเลยตามเดี๋ยววิมลก็จะพาไปชมข้าวโพดสวนข้าวโพดของน้านะคะงามงามค่ะนี่ค่ะพามาชมข้าวโพดบ้านน้านะคะเป็นข้าวโพดขาวค่ะแต่อร่อยมากเลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะเนี่ยอันนี้ต้นเขาสูงมากเลยเห็นไหมคะอุ๊ยตายแล้วมะม่วงอะไรเนี่ยต้นเตี้ยๆมีลูกด้วยน่ะเห็นไหมคะมะม่วงอะไรคะเนี่ยอันนี้เผือกนะคะของน้าเหมือนกันค่ะเผือกหัวขยายใหญ่ค่ะเห็นไหมคะเผือกหอมค่ะเวลาเอาไปต้มแล้วกลิ่นเขาจะหอมแล้วก็ก้านเขาก็กินได้ค่ะก้านเขาก็เหมือนบอนอร่อยเอาไปแกงค่ะตามมาค่ะอันนี้สวนบ้านมิมนนะคะสวนบ้านมิมนก็จะมีต้นมะม่วงกล้วยหอมกล้วยน้ำว้ากล้วยเล็บมือนางอันนี้ต้นมะตูมนี่ค่ะสวนกระชั้นเหรอจ๊ะเราจะมาชมสวนกระชั้นเหรอจ๊ะคุณหมาอันนี้จบด้วยคลิปจบในคลิปสุดท้ายอะไรตอนสุดท้ายถั่วค่ะถั่วฝักยาวยังไม่ตายนะคะยังกินได้ค่ะเนี่ยยาวๆค่ะเขาเรียกว่าถั่วฝักยาวค่ะยาวมากบ๊ายบาย